นางชาสุดาจันดียิ่งกรรมการสิทธทิมนุษยชนแห่งชาติก็กล่าวถึงกรณีนักมวยเด็กนะครับเพชรมงคลปอพีนภัทรหรือว่าเด็กชายอนุชาทาสโกอายุ13ปีเสียชีวิตจากอาการเลือดข้างในสมองจากการขึ้นชกมวยที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเร็วๆนี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นปัญหาของการชกมวยในวัยเด็กที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บโดยเฉพาะการบาดเจ็บทางสมองที่ก่ออันตรายถึงแก่ชีวิต เป็นปัญหาที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแวดวงกีฬามวยต้องให้ความสำคัญแล้วก็ไม่นิ่งนอนใจเนื่องจากกีฬามวยเด็กถือว่าขัดต่อหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ระบุว่าเด็กเป็นกลุ่มเปราะบางของสังคมจะต้องได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานให้มีชีวิตรอดและต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทำร้ายการล่วงละเมิดและการสแสวงหาประโยชน์ในทุกรูปแบบ ขณะที่พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ระบุนะครับว่าอย่างไม่มีความชัดเจนว่าจะต้องมีผู้ใดรับผิดชอบกรณีนักมวยเด็กเสียชีวิตจากการแข่งชกมวยแต่จากการตรวจสอบพบว่าผู้จัดขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องโดยคำขอระบุว่าจัดการแข่งขันมวยเด็กอายุระหว่าง10ถึง25ปีหาไรายได้เพื่อการกุศลแต่เมื่อมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นตำรวจก็จำเป็นจะต้องสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรอผลชนสูตรพริสูจน สาเหตุการเสียชีวิตและก็ต้องการทราบข้อเท็จจริงว่ามีการประมาทเกิดขึ้นหรือปล่อยปะละละเลยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันหรือไม่นะครับส่วนพลโทคงชีพตันตรวานิชโคศกกระทรวงกลาโหมก็กล่าวว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้พร้อมแสดงความกังวลถึงการพัฒนาการกีฬาทุกประเภทที่ต้องให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬามากขึ้นกว่าที่ผ่านมา พร้อมกันนี้พลเอกประวิทย์ยังได้ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาความเหมาะสมของพอรบกีฬามวยปี2542ที่สนชได้เสนอร่างแก้ไขให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาและการพัฒนากีฬามวยในกลุ่มเด็กและเยาวชน